ทำอย่างไรเราจะมีสภาวะที่ลื่นไหลหรือว่าโฟลว์นะครับนั่นคือสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสภาวะที่ลื่นไหลเนี่ยเราสามารถทำอะไรบางอย่างกับชีวิตเราเช่นการทำงานการใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลครับโดยที่เราเนี่ยทำมันโดยอัตโนมัติไม่ฝืนไม่อึดอัดแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะสนุกมากๆด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนครับคนเราทุกคนเนี่ยล้วนวิ่งเข้าใกล้ความสุขครับทำทุกอย่างให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความสุขที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอากาศหนาวคุณเป็นทุกข์ใช่ไหมครับคุณก็ต้องหาเสื้อกันหนาวเนี่ยที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นและมีความสุขจริงไหมครับอะไรก็ตามครับที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมนุษย์ไม่ชอบก็จะวิ่งเข้าหาสุขครับและแน่นอนว่าเมื่อเราวิ่งเข้าหาสุขเนี่ยเราสามารถทำได้หลายวิธีครับเช่นอยู่ในบรรยากาศเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเสพสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับและแน่นอนว่าเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรต่างๆนานาด้วยความสุขครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิคุณเคยเป็นไหมครับเวลาที่คุณเนี่ยมีความสุขเพลิดเพลินกับอะไรก็ตามลื่นไหลกับอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณรู้สึกว่าคุณจดจ่อได้ดีมากขึ้นคุณมีสมาธิมากกว่าตอนที่คุณเนี่ยพยายามที่จะบอกตัวเองว่าฉันต้องตั้งใจฉันต้องโฟกัสครับแต่เวลาที่คุณลื่นไหลเพลิดเพลินกับมันคุณจดจ่อได้ดีมากขึ้นมากกว่าตอนที่คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบจดจ่อปกติอีกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะโฟกัสจดจ่อให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตการงานความร่ำรวยหรืออะไรก็ตามเราต้องมีความสุขกับการทำสิ่งนั้นครับเพราะความสุขมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องอึดอัดพยายามที่จะทำสิ่งนั้นคือมันลื่นไหลไปด้วยความสุขนี่ก็เป็นการสร้างสมาธิอีกแบบนึงครับที่เหนือกว่าสมาธิทั่วไปและจุดนี้เองที่เรียกว่าภาวะโฟหรือลื่นไหลครับนี่แหละครับทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุขเพราะบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นใช้ชีวิตแบบมีเงินมากขึ้นแต่ก็ไม่มีความสุขนะครับเขาไม่มีความสุขเขาไม่รู้สึกว่าเขามีความสุขและสนุกเลยกับสิ่งที่เขาทำแต่เขาต้องทำแต่เปลี่ยนใหม่คุณลื่นไหลเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่คุณทำมีความสุขได้เงินมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิจดจ่อได้มากขึ้นด้วยทั้งหมดนี้เรียกว่าความสุขที่แท้จริงครับอบไปอีสานมาสโคต NLP สวัสดีครับ